ฟันหลวงพ่อหินเขียวมาบอกเลขหลวงพี่ลองซื้อถูกเต็มเต็มรางวัลที่1รับ12ล้านฝันหลวงพ่อหินเขียวมาบอกเลขหลวงพี่ลองซื้อถูกเต็มเต็มรางวัลที่1รับ12ล้านก่อนมากราบขอบพระคุณเจ้าคณะตำบลรองเจ้าอาวาสร่วมยินดีเมื่อวันที่31ทงค .65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจวัดโพทองตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งถือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่30ธันวาคม65หมายเลข157196จำนวน2ใบพร้อมกับพระสงฆ์อีก3รูปที่มาถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีพร้อมระบุข้อความว่าหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างพระลูกวัดทุตังคารามมาช่วยงานเตรียมสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพทองและฝันว่าหลวงพ่อหินเขียวมาเข้าฝันบอกเลข196และหลวงพ่อสุนทรก็ซื้อกับพ่อค้าชื่อยมเบิร์ตที่มาขายลอตเตอรี่ในวัดโพทองเลยถูกรางวัลที่1ได้2ใบ12ล้านหลวงพ่อสุนทรเลยมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อหินเขียวโดยมีพระครูเกษมพัชรสารเจ้าคณะตำบลศรีเทพเจ้าอาวาสวัดทุตังคารามและมีพระอาจารย์ดำเจ้าอาวาสวัดโพทองและพระอาจารย์วิรพงษ์รองเจ้าอาวาสวัดโพทองร่วมแสดงความยินดีขออนุโมทนาในบุญบารมีหลวงพ่อหินเขียวขอได้ไหว้รับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมปีใหม่66คนที่รักใคร่ในธรรมจึงเป็นผู้ร่มเย็นสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมปีใหม่66คนที่รักใคร่ในธรรมจึงเป็นผู้ร่มเย็นนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดให้รักตัวเองให้น้อยลงรักความชอบธรรมให้มากขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าเนื่องในอภิลักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมความว่าบัดนี้บรรลุอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566เมื่อถึงวาระเถลิงศกเราทั้งหลายคงได้เห็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งบัตรอวยพรการขอขมาลาโทษการกล่าวถ้อยคำอวยชัยให้พรแก่กันการมอบของขวัญเป็นต้นล้วนเป็นกิริยาวาจาอันดีงามสมควรแก่การอนุโมทนายินดีเพราะเป็นวิธีปฏิบัติซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญในอันที่จะพดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติและในระดับโลกโดยอาศัยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนตามธรรมดาของสังคมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อตามทิฏฐิมานะของแต่ละปัจเจกบุคคลอาจเกิดความโกลาหลมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจนถึงขั้นเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นปกติซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาแต่ก็น่าแปลกที่คนเราแม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิดการพูดและการกระทำดีจักนำมาซึ่งผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นกลับยังไม่สมัครใจเร่งขวนขวายในอันที่จะกระทำความดีให้งดงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นโดยอาจเริ่มต้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลงรักความชอบธรรมให้มากขึ้นยิ่งถ้าพิเคราะห์ดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาและตามหลักกฎหมายทางราชอาณาจักรนั้นย่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการต่างๆเหตุฉะนี้คนที่รักใคร่ในธรรมจึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเอง
และนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิจขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชหฤทัยให้บังเกิดมีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจักได้ทรงเพียรเพ็ญด้วยพระบารมีทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอาณาราษฎรตลอดกาลและขอปวงประชาชาติไทยจงพินโยสโมสรด้วยความสมัครสมานสามัคคีประสบความสวัสดีเกษมสารตลอดพุทธศักราช2566นี้โดยทั่วหน้ากันเทอญ มารอแต่เช้าอากาเซ่กางร่มเข้าคิวรอดูแบมแบมคืนนี้งานเข้าดาวพัทยามารอแต่เช้าอากาเซ่กางร่มเข้าคิวรอดูแบมแบมคืนนี้งานเขาดาวพัทยานักท่องเที่ยวแห่รอข้ามไปเที่ยวเกาะล้านคึกคักคาดพัทยาคนมานับแสนวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณจัดงานเขาดาวพัทยา2023และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาพบบริเวณลานจัดคอนเสิร์ตเคาท์ดาวน์พัทยา2023ซึ่งวันนี้มีศิลปินอย่างชื่อดังอย่างแบมแบมมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยพบว่ามีแฟนคลับของศิลปินแบมแบมจำนวนมากมานั่งรอชมการแสดงตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอชมศิลปินแบมแบมในค่ำคืนนี้โดยแฟนคลับที่มานั่งรอต้องนั่งตากแดดโดยอาศัยร่มกลางและใช้เสื่อน้ำมันที่หาซื้อได้บริเวณงานมาปูเพื่อนั่งรอโดยในงานจะเปิดประตูให้เข้างานในช่วงเย็นสำหรับบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮที่มีทั้งท่าเทียบเรือโดยสารขนาดใหญ่และท่าเทียบเรือที่คอยบริการรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะล้านแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองพัทยาพบมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมารอลงเรือทั้งเรือโดยสารและเรือทั่วไปจำนวนมากคาดนักท่องเที่ยวร่วมเขาดาวพัทยาและเกาะล้านที่ทางเมืองพัทยาจัดงานเกือบแสนคนส่วนการจราจรบริเวณเส้นทางที่ลงไปยังสถานที่จัดงานเขาดาวพัทยาและท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮที่ไปยังเกาะล้านมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวรวมทั้งรถตู้โดยสารจำนวนมากทำให้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้สลับหยุดนิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยระบายการจราจรและดูแลความปลอดภัยThank you.